ในตำราเรียนของเรานั้นระบุไว้ว่าโลกเนี่ยมีโครงสร้างเพียงแค่4ชั้นเท่านั้นครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาอีก1ชั้นแล้วคุณผู้ชมครับงานนี้เนี่ยมีหลักฐานยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการค้นพบโครงสร้างชั้นที่5ของโลกที่มีชั้นของแร่ธาตุที่แตกต่างออกไปจากเดิมซ่อนลึกลงไปในแก่นโลกชั้นในอีกเลยครับโดยการศึกษานี้นะครับทำให้ทราบว่าแกนโลกชั้นในสุดเนี่ยมีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกันแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้แน่นอนครับว่ามีขนาดหนาหรือว่าลึกเพียงใดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซนราอัสรายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควัตรัตนสิริอัมภัยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เบรกแรกของเราจะมาว่าด้วยเรื่องของการค้นพบโครงสร้างชั้นที่5ของโลกครับในตำราเรียนของเรานั้นระบุไว้ว่าโลกเนี่ยมีโครงสร้างเพียงแค่4ชั้นเท่านั้นครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาอีก1ชั้นแล้วจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับงานนี้เนี่ยมีหลักฐานยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการค้นพบโครงสร้างชั้นที่5ของโลกที่มีชั้นของแร่ธาตุที่แตกต่างออกไปจากเดิมซ่อนลึกลงไปในแก่นโลกชั้นในอีกเลยครับเดิมทีโครงสร้างทางธรณีวิทยาของโลกที่เรารู้จักกันนั้นก็จะประกอบไปด้วยเปลือกโลกเนื้อโลกแก่นโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นในแต่ไม่นานมานี้ครับมีทีมนักธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียเนี่ยได้ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วโลกของเราครับมีมากกว่า4ชั้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับโดยได้มีการนำข้อมูลจากศูนย์แผ่นดินไหววิทยาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรที่ได้จดบันทึกสถิตินานหลาย10ปีมาทำการวิเคราะห์ครับด้วยความที่โครงสร้างของโลกนั้นอยู่ลึกลงไปจากพื้นดินที่เรายืนอยู่มากๆเลยนะครับการศึกษาโครงสร้างของโลกจึงต้องทำในทางอ้อมคือการศึกษาผ่านองค์ประกอบต่างๆทางเคมีของแมกมาในภูเขาไฟที่ประทุออกมานั่นเองครับหรือวิเคราะห์จากความเร็วและการหักเหของคลื่นแผ่นดินไหวที่สามารถบอกถึงโครงสร้างของโลกแต่ละชั้นว่ามีแร่ธาตุอะไรประกอบอยู่บ้างจากผลงานวิจัยที่ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Geophysical Research Solid Earth ระบุผลวิจัยจากอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ว่าพบคลื่นแผ่นดินไหวจำนวนมากเคลื่อนที่ได้ช้าลงครับและพบการเบี่ยงเบนราว54องศาขณะที่เคลื่อนผ่านโครงสร้างด้านในของโลกส่วนหนึ่งแต่เมื่อผ่านโครงสร้างส่วนนั้นไปครับมันจะเคลื่อนตัวเร็วเหมือนเดิมและวางตัวขนานกับแกนหมุนของโลกโดยการศึกษานี้นะครับทำให้ทราบว่าแกนโลกชั้นในสุดเนี่ยมีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกันแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้แน่นอนครับว่ามีขนาดหนาหรือว่าลึกเพียงใดรวมถึงมีความแตกต่างด้านอื่นๆอีกหรือไม่ครับถือว่าการค้นพบนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญและใหญ่มากๆสำหรับพวกเราเลยนะครับโดยเฉพาะนักธรณีวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะต้องรื้อตำราเรียนมาอัปเดตข้อมูลกันเลยเลยครับและสำหรับในช่วงหน้าครับปอนมีเรื่องราวเกี่ยวกับรูที่หัวตามาฝากกันครับถ้าใครยังไม่เคยลองสังเกตเนี่ยไปลองสังเกตกันดูนะครับแล้วมาติดตามเรื่องราวกันได้ในช่วงสาระน่ารู้ครับ